ตำรวจเชิญจ่าเอกเกริกชัยโพทองหนึ่งในปลัดอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราเข้าให้ปากคำหลังจากรอดชีวิตมาจากเหตุการณ์ที่รถยนต์ตกลงไปในฝายน้ำล้นที่บ้านเกาะรังตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันพันตำรวจเอกเข็มชาติสุวศรีผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขาชะกันเปิดเผยนะคะว่าจ่าเอกเกริกชัยอ้างว่าเมื่อคืนที่ผ่านมาได้ไปที่บ้านของผู้ใหญ่บ้านทุ่งสอขงในพื้นที่ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตพร้อมกับนายคมสันสุรนัทกุลปลัดอำเภอสนามชัยเขตอีกคนหนึ่งและได้ตั้งวงดื่มสุราก่อนที่ทั้งสองคนบอกกับคณะของผู้ใหญ่บ้านทุ่งสอขงค่ะว่าจะไปหาหลวงพ่อเฉลิมที่วัดพวงนิมิตในพื้นที่อำเภอเขาชะกันแต่เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุรถเสียหลักตกไปในฝายและขณะที่รถกำลังจมจ่าเอกเกริกชัยอ้างว่าได้ใช้ปืนยิงที่กระจกก่อนจะออกมาจากรถจากนั้นได้ไปนอนพักในป่าซึ่งเป็นใกล้จุดที่รถตกน้ำกระทั่งรุ่งเช้าได้ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านเพื่อให้ช่วยค้นหานายคมสันจากการค้นหาพบว่านายคมสันเสียชีวิตอยู่ภายในรถเมื่อไปตรวจสอบสภาพศพเบื้องต้นพบว่ามีรอยคล้ายกับรูกระสุนปืนที่ศีรษะโดยตำรวจจะส่งศพไปตรวจพิสูจน์ที่สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจเพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตค่ะซึ่งยังมีข้อสงสัยอยู่นะคะว่าศพนี้ไม่น่าจะใช่อุบัติเหตุ